วันนี้เราอยู่กันในแพ็กซ์นะครับแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมาสอนเกมนี้นะครับนี่ผมใกล้กว่าครับนี่เกมนี้เกมที่จอดรถเต็มนะครับ Over Park เกมของ Daryl นะครับมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับก็เกมนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางขายนะเขาเป็น Kickstarter แต่ว่าตอนนี้เขามีเดโมมาให้ลองนะครับแล้วก็พรีออเดอร์กันได้นะครับสั่งเกมกันได้ผมลองเล่นแล้วก็สนุกดีนะครับเป็นพัซเซิลก็ธีมของเกมก็คือเราเป็นผู้บริหารที่จอดรถนะครับใช่เหรอวะ คือเหมือนเราเป็นแบบแอบสแตรกหน่อยอะเราบริหารจอดรถเราก็ต้องมาจอดรถในสถานที่ที่มันจำกัดแล้วก็เป็นที่คุ้มใช่พอใช้พื้นที่ให้คุ้มนะครับแล้วก็จะมีการเติมรถมาตลอดนะครับก็ต้องมาเติมหามุมหาอะไรให้มันลงนะครับการเซตอัพก็คือเราก็จะหยิบไอ้กระดานตรงเนี้ยมาเล่นคนละอันนะครับสมมุติว่าอันนี้เราเล่นกัน3เพลเยอร์แล้วกันนะ1 2นะครับแล้วก็อันนี้3นะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องวางตัวทราฟฟิกโคนตรงนี้นะครับที่กระดานมันจะมีบอกอยู่ว่าห้ามจอดช่องตรงนี้เริ่มต้นมานะครับห้ามจอดแล้วก็จะมีกุญแจรถเนี่ยเดี๋ยวโหเต็มเลยจะได้มาแค่อันเดียวตอนเริ่มต้นนะแล้วก็อีก4อันเนี่ยเอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนของรางวัลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจอดรถตรงเนี้ยครบทุกช่องนะครับแบบเต็มเอียดเลยเราถึงจะปลดล็อกเอากุญแจรถมาได้แล้วเดี๋ยวเอาไว้ทําอะไรบอกทีนึงแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเลือกตัวโทเค็นรถของเรานะครับว่าเราชอบรถสไตล์ไหนสีอะไรนะครับทีนี้อันนี้คือFirst Player Token นะครับก็เป็นโกมันคือ60กิโลเมตรแต่ว่ามันเป็นคือโกใช่ป่ะมันเท่ดีแล้วก็ตรงนี้เป็นวิวเป็นวิวนะครับเอาไว้เลือกการ์ดนะคือมันจะต้องเปิดการ์ดมาทั้งหมด5ใบนะครับ1 2 3 4 5ถึงแม้ว่าเราจะเล่นกันแค่2คน3คนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น5ใบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีมันก็จะแมทกับของเราเวลาเราเลือกหยิบนะแล้วก็มี objective card นะครับก็จะเปิดมา3ใบซึ่งอันนี้จะเป็นแบบว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับซึ่งพวกช่อง1กับช่องที่2เนี่ยมันจะได้ช่อง1ก็จะได้คะแนนเยอะสุดนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยเวลาเล่นช่อง1จะได้เป็นรถมอไซค์นะครับเอาไปแปะนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนึงทีนี้คนที่มาที่1เนี่ยได้ก่อนใช่มั้ยคนที่2ก็ไปอยู่ตรงนี้ส่วนผู้เล่นที่มาช้ากว่าเพื่อนเนี่ยก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือกี่คันก็ได้นะครับสมมุติเล่นกัน4คนอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่1คนที่2แล้วคนที่3คนที่4มากองกันอยู่ตรงนี้นะทีนี้เริ่มเล่นเลยดีกว่าเริ่มเล่นยังไงบ้างนะครับเป้าหมายของเกมเนี่ยเดี๋ยวเราแจกการ์ดด้วยลืมคนละ2ใบนะครับเราก็จะมาหยิบการ์ดก่อนสมมุติว่าผมเป็น first player นะแล้วผมเป็นอะไรวะเป็น B ใช่มั้ยสมมุติผมอยากได้อันนี้จังเลยอยากได้ใบนี้นะผมก็จะเลื่อนมาให้ B เนี่ยมาตรงกับอันนี้นะครับแสดงว่าผมจะได้หยิบ B แล้วเพื่อนคนอื่นก็จะได้หยิบการ์ดโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นพี่คุงเนี่ยเป็น C นะครับเขาก็จะได้หยิบใบนี้อัตโนมัติเลยโดนบังคับหยิบแล้วของซาร่าเนี่ยเป็น D เขาก็จะต้องหยิบใบนี้ไปนะครับทีนี้พอหยิบไปเสร็จเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจาก3ใบที่เรามีเมื่อกี้เรามี2เริ่มต้นใช่มั้ยบวกอีก1เราอยากเล่นใบไหนก็ได้ครับอย่างเช่นผมอยากเล่นใบนี้นะก็ทิ้งไปแล้วก็ผมก็จะหยิบรถสีนี้กับสีนี้มาเอามาแปะลงตรงไหนก็ได้บนกระดานแต่ว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เท่านั้นนะครับคือจะโรเตทก็ได้นะคือจะให้เหลืองอยู่ขวาก็ได้หรือว่าเหลืองอยู่ซ้ายหรือจะเป็นบนล่างก็ได้นะครับสมมุติผมเล่นเป็นบนล่างแล้วกันผมก็จะต้องวางอย่างนี้ปึ๊บแค่นี้เองง่ายมากนะครับอย่างพี่คงสมมติพี่คงเล่นใบไหนดีง่ายง่ายอีซี่เล่นใบนี้ก็จะต้องวางตรงไหนก็ได้ของกระดานเลยนะครับแล้วก็พอเนี่ยมันจะต้องวางให้มันโอเวอร์แลปแบบเป็นช่องอย่างนี้พอดีนะแบบ1 2 3นะนับแล้วกันนะว่ามันคือประมาณกี่ช่องนะครับแล้วก็วางไปวางเสร็จแล้วก็เล่นต่อครับก็เติมการ์ดตรงนี้ให้ครบ5ใบแล้ว First Player ก็วนไปนะครับก็ทีนี้เขาคนต่อไปเขาก็จะเป็นคนเลือกชะตากรรมให้ทุกคนละคือจริงๆเขาก็ไม่ได้คือมันจะถ้าจะเล่นแบบแอดวานซ์จริงๆอ่ะคือจะแกล้งคนอื่นก็มองได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นใหม่ก็คือเอาตัวเองให้รอดก่อนคือเล็งแค่ของตัวเองก็พอนะครับเพราะว่า C ก็ต้องเอาสมมุติ C จะหยิบอันนี้ก็หยิบไปแล้วผมเป็น B ผมก็จะได้อันนี้อัตโนมัติอะไรเงี้ยอาจจะเล่นยากเล่นง่ายมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าเราต้องมาดูก่อนว่ามาเลือกก่อน
ว่าไอ้3ใบที่เราอยากเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เราก็จะค่อยๆวางทับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเงื่อนไขก็อย่างที่บอกไปว่ามันต้องวางที่ช่องว่างที่มันวางได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีทราฟฟิกโคมมาขวางเราอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นจนเราวางที่มันแบบว่ามันจะเต็มแล้วใช่มั้ยแล้วเราไม่มีที่วางเงี้ยมันลงไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมเต็มเลยนะแล้วผมลงไม่ได้แล้วผมต้องแล้วผมแบบเหลือแต่การ์ดใบนี้ให้เล่นผมจะต้องวางสมมติผมวางอย่างงี้แล้วกันอย่างงี้แล้วก็สีแดงใช่มั้ยคือจินตนาการนะเดี๋ยวตัดกล้องให้แคบว่ามันแบบว่ามันเล่นไม่ได้แล้วมันจะเหลือแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคันนึงเนี่ยมันจะต้องอยู่เกินใช่มั้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คันไหนนี่เราวางไม่ได้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยแต่ตอนจบเกมเนี่ยจะโดนหักคันละ2คะแนนนะครับแต่ว่ามันยังเล่นได้ไงแค่ว่าไอ้คันที่วางไม่ได้ก็มาโดนหักคะแนนทีนี้คุณเจเนี่ยช่วยเราได้บ้างนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยคุณเจบอกว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนจบใช่มั้ยครับคันรถทุกคันที่ตรงเนี้ยโดนหัก2คะแนนแต่คุณเจจะสามารถหักล้างได้ก็เป็น1กุญแจต่อ1คันก็คือหักลบกันหรือไม่ก็ตรงช่องนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้ช่องว่างช่องหนึ่งตอนจบเกมเนี่ยครับจะโดนหัก1คะแนนนะครับคือเป้าหมายตอนจบเกมเนี่ยเราพยายามจะต่อให้มันครบช่องเลยให้มันเต็มเอียดเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่องว่างเยอะก็จะโดนหักคะแนนนะครับทีนี้มีอีกก็คือการ์ดใบนี้ก็จะช่วยเราเหมือนกันนะการ์ดใบนี้บอกว่าให้เราเล่นรถสีแดง1คันวางรถสีแดงก่อน1คันวางตรงไหนก็ได้สมมติวางแปะไปแล้วจะได้เอารถที่ no parking zone เนี่ยตรงนี้ครับเอากลับมาเล่นตรงนี้ได้นะครับซึ่งข้อดีคือเวลาเอากลับมาแปะตรงไหนก็ได้เลยที่มันมีที่ว่างอยากแปะตรงไหนก็แปะไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมเล่นใบนี้ไปนะเป็นต้นนะครับก็จินตนาการนะว่าเล่นไปนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยากได้กุญแจเพิ่มนะครับมันมีอยู่2วิธีก็คือเล่นอยู่ในการ์ดด้วยนะแล้วก็คุณเล่นตรงเนี้ยให้มันเต็มทุกช่องครับมันจะมีแบ่งโซนไว้อยู่เห็นมั้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางตนครบทุกช่องเลยนะที่มันสามารถวางได้นะครับเราสามารถปลดกุญแจมาใช้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วกุญแจมีประโยชน์อีกอันนึงคือถ้าเราใช้กุญแจเนี่ยเราจะสามารถขยับรถได้ครับอันนี้คือการเทพนะได้มอเตอร์ไซค์กับได้กุญแจได้พร้อมกันเลยของโคตรดีของโคตรดีเมื่อกี้ถ้าผมใช้กุญแจนะครับผมจะสามารถขยับรถได้อย่างเช่นผมไม่ชอบหน้าไอ้รถแดงคันเนี้ยผมก็จะสามารถเลื่อนมันได้ครับคุณจะเลื่อน1ช่อง2ช่องหรือว่าจะเลื่อนมาสุดเลยก็ได้หรือว่าคุณจะเลื่อนแม่งออกไปนอกเกมนอกที่จอดรถเลยก็ได้นะครับยอมโดนหักคะแนนเพราะว่าบางทีเราต้องการเคลียร์ที่อะไรเงี้ยก็สามารถใช้กุญแจเพื่อขยับรถได้นะครับแต่ว่ากุญแจก็มีจํากัดนะเพราะงั้นต้องใช้ต้องคิดให้ดีนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําตามเงื่อนไขได้นะครับเราเนี่ยก็จะได้เอาบัตรของเราเนี่ยไปวางแปะไว้นะครับในตอนที่เล่นจบรอบเล็กของเราเนี่ยซึ่งมีอะไรบ้างนะครับผมอธิบายแบบเร็วๆเลยแล้วกันอันนี้คือใครที่สามารถวางรถได้ล้อมกวยจราจรนะครับครบ2อันก่อนนะครับมันแค่บนล่างซ้ายขวานะครับครบ2อันก็เอารถมาแปะได้คะแนนตอนจบเกม7คะแนนนะแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นวาวโทเค็นนะครับก็คือแทนสีอะไรก็ได้ก็คือสมมุติผมแปะตรงนี้เดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยมันก็จะนับเป็นสีม่วงก็ได้นะ1 2 3 4หรือนับเป็นสีน้ําเงินก็จะเป็น1 2 3นะครับคือเพราะว่ามันต้องสกอร์ทุกสีอยู่แล้วไอ้เนี่ยมันนับเป็นทุกสีเลยนะครับทีนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือวางช่องปิดตรงทุกตรงมุมอ่ะครับ4ช่อง4ตรงนี้4ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางครบเมื่อไหร่ก็มาเคลมคะแนนนะครับส่วนคันนี้บอกว่าจะต้องวางรถคันเล็กเท่านั้นนะแล้วก็ให้มันรวมกันให้ได้ทั้งหมด9ช่องนะครับเค้าไฮไลท์ไว้อยู่เห็นหรือเปล่าเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงกลางนะครับก็เล่นวนไปเรื่อยๆครับเกมจะจบเมื่อเหลือช่องเดียวบนกระดานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไหนก็ตามเหลือช่องเดียวในกระดานเกมจบเพราะว่ามันไม่ make sense แล้วเพราะว่ารอบต่อไปเวลามันจะวางมันต้องวางขั้นต่ํา2ช่องไงก็จะบังคับเกมจบนะครับแล้วก็มานับคะแนนกันอันนี้คือตัวอย่างสําหรับการคิดคะแนนนะครับถ้าสมมุติว่ามันออกมาเป็นอย่างนี้นะก็อันดับแรกนะครับเราก็จะมาสกอร์สีแต่ละสีก่อนซึ่งเราจะสกอร์สีที่อยู่ติดกัน
อย่างเช่นเยอะที่สุดอย่างเช่นสีแดงเนี้ย2 4 6แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนับเป็นสีอะไรก็ได้เพราะนั้นมันก็จะเป็น7นะครับสีแดงของผมมีใหญ่สุดคือ7สีเหลืองก็มีตรงนี้2 4แค่นี้สีอะไรอันนี้เรียกว่าสีอะไรสีฟ้า6อันใช่มั้ยแล้วก็อันนี้สีม่วงก็จะมี1 2 3 4เพราะอันนี้นับเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอามาบวกกันทั้งหมดนะเขามีสกอร์ให้จดอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้คือครบแล้วใช่ไหมแล้วก็รถบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยต้องถูกล้อมหน้าล้อมหลังให้หมดทุกมุมนะก็จะได้คันละ4นะก็เป็น4 4 4แล้วก็ออบเจคทีฟนะครับก็ต้องมาดูว่าตอนที่เราเล่นไปเนี่ยเราได้เอาสีของเราไปแปะไว้ตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างเงี้ยก็จะเป็น7กับ5นะมันมีแรนดอมหลายอันนะครับก็บวกคะแนนไปนะแล้วก็จะโดนเพนัลตี้อันนี้นะครับก็คือที่จะโดนหักคะแนนนะถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่อยู่ตรงนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมเล่นแล้วแบบสีแดงมันจอดไม่ได้ไป2คันก็โดนหักไปคันละ2นะครับแล้วก็ช่องว่างนะถ้าเกิดมีช่องว่างสมมุติว่าตอนผมเล่นเนี่ยแล้วเพื่อนจบแล้วแต่ผมดันมี2ช่องว่างก็จะโดนช่องว่างละ1คะแนนแต่ว่าไอ้กุญแจรถเนี่ยจะสามารถเอาไว้หักลบคะแนนได้นะครับก็คือเอาไว้ช่วยตรงคะแนนตรงนี้ก็ได้ให้ไม่โดนหักอุดได้หรือไม่ก็1กุญแจต่อ1คันนะครับแล้วก็บวกคะแนนกันใครคะแนนเยอะสุดก็ชนะนะนี่อันนี้ก็เป็นตัวสกอร์ tracking นะครับก็มาเขียนในนี้เอานะครับแล้วก็บวกคะแนนใครคะแนนเยอะสุดเป็นผู้ชนะช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกม Wanderer ค่ะขอขอบคุณ Minbook Board Games อยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่ Minbook Board Game เข้าชมสินค้าทาง Shopee ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ของเรามี TikTok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน TikTok นะจ๊ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ